การไม่คบคนพาลคนพาลหมายถึงคนที่มีปกติคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วการไม่คบคนพาลจัดว่าเป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตเพราะเป็นการหลีกเลี่ยงห่างจากความชั่วความเสื่อมความวิบัติอันเกิดจากการสมาคมสนิทสนมกับคนพาลพระพุทธองค์ตรัสถึงหลักการในการคบคนพาลเอาไว้ว่าคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นบุคคลคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมคบคนประเสริฐย่อมมีฐานะดีขึ้นโดยพันเพราะฉะนั้นจึงควรคบผู้ที่มีคุณเหนือกว่าตนขอบคุณครับ